ค่ะมาต่อกันนะคะคลิปนี้เราก็จะมาร้อยมาลัยแกนดอกรักนะคะให้เราหาก้านอันนี้ไว้สำหรับจับเนาะมันจะได้ง่ายๆไม่ลื่นมือแล้วเราก็อันนี้จะเป็นไม้ระกำนะคะไม้ก้านธูปอ่ะนะคะก็เสียบลงไปเอาไว้ถือนะคะให้ได้ถนัดเสร็จแล้วก็ตัดกระดาษเป็นวงกลมขนาดเท่าประมาณเหรียญ 5นะคะประมาณเหรียญ 5ทำเป็นแป้นไว้นะคะเวลากดมันจะได้ไม่เบี้ยวหักลงนะคะเสร็จแล้วก็เอาวาสลีนทาเข็มนิดนึงนะคะให้ลื่นเสร็จแล้วเราก็ร้อยมาลัยซีกนะ5 หลักนะคะ1ส่งให้เท่าๆกันนะคะ2ร้อยไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามาข้างล่างนี้1 2 3นะคะแล้วก็สับวางอันนี้3นะคะแล้วก็สับวางด้วย2 1 2แบบนี้มันก็จะได้5 แถวนี่นะคะเป็นครึ่งวงกลมนะคะต่อมาแล้วก็ร้อยอีกเราอาจจะทำแป้นวัดไว้ก็ได้นะคะให้เสมอกันก็รูดลงนะคะก็มาจัด1ด้านข้าง2ตรงกลาง3ข้างแล้วก็2ตรงกลางซ้ายขวาลงมาเลยปึ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็ร้อยขึ้นไปอย่างนี้นะคะเป็น5 หลักนะคะร้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสลับกันไปอย่างนี้นะคะไปดูวิธีการร้อยอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็น221นะคะแต่อันนี้มันจะวัดความกว้างความยาวได้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้ด้านนี้1ด้านนี้2ประมาณนี้เบี่ยงๆกันนะคะลง2แบบนี้ตัวนี้มันเป็นผ้ามันดีหน่อยมันร้อยผิดมันก็ดึงออกแล้วเราร้อยใหม่ได้หลายครั้งอันนี้ก็2แล้วนะคะต่อมาก็2อีก1สองนี้ได้4แล้วนะคะได้4แบบนี้เสร็จแล้วก็1ตรงกลางเนี้ยนะคะก็จะได้5เหมือนกันแต่ว่าไอ้1นี้มันจะล็อกไว้นะคะอันนี้นะคะแล้วแต่จะถนัดนะร้อยแบบไหนก็ได้อันนี้เล่าสู่กันฟังประมาณนี้1 2ก็ไปข้างนี้2ไปอย่างนี้นะคะ2มาด้านข้างนี้แล้วก็2ตรงนี้ตรงกลางเนาะ2ก็เบียดเข้ามาตรงนี้นี่ครูส่งกลีบสั้นสองตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็1ตรงกลาง
ี้ค่ะก็จะได้5หลักเหมือนกันนะคะแต่เขาบอกว่าวิธีการแบบนี้เวลาเราลูดออกจากเข็มมันจะไม่บิดนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะคะกลับมาค่ะอันนี้ครูร้อยในลักษณะที่เป็น2221นะคะลองดูเนาะลองดูว่ามันจะบิดไหมอันนี้เดี๋ยวเราบีบไปให้มันแน่นนิดนึงนะคะจัดเรียงให้กลีบให้ดอกมันเสมอกันอันนี้ครูร้อยก็ไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่โอเคนะเดี๋ยวเรามาดึงออกจากมาลัยจากแป้นเลยนะคะเราจะใช้ได้ร้อยมาลัยเส้นคู่นะคะทันทีเอาเข็มมาไว้ด้านหลังโอเคเสร็จแล้วเราก็ประคองไว้บนมือเราเนี่ยนะประคองไว้อย่างนี้ดูซิว่าจะสามารถที่จะเดี๋ยวทาวัสลีนที่ตรงนี้นะคะที่เข็มแล้วก็ลงมาที่ได้นะคะเราก็ลองรูดดูนี่เอาครีมนะคะครีมจับไว้ตรงนี้ที่จริงเดี๋ยวเอาตัวนี้ปิดไว้ก็ดีเหมือนดอกไม้สดเนาะมันจะได้ไม่บอบช้ำมากเราดึงนะคะเป็นอย่างนี้ลองดูนะว่ามันจะดึงออกง่ายไหมตัวนี้มันเป็นผ้าจับไว้นะคะรูดเลยนี่นะนะคะรูดง่ายเนี่ยรูดออกง่ายมากนะคะแล้วก็มาลัยก็ไม่แตกแถวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดึงให้แน่นๆเลยนะคะมัดไว้ก่อนยาวประมาณเนาะยาวประมาณเท่าไหร่ดีตอนเมื่อกี้เราก่อนดึงออกจากเข็มเนี่ยประมาณ12เซนนะคะร้อยประมาณ12เซนนี่ดึงให้แน่นเลยนะระวังขาดนะคะถ้าเชือกไม่เหนียวพอนี่ขาดนะคะจะตกแต่งก็จะได้แบบนี้นะคะ